สวัสดีท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเกมหนึ่งในสตรีมนะครับเพราะว่าโหลดจากหน้าเกมของสตรีมนะครับแต่ผมขอเรียกมันว่าแอปพลิเคชันก็แล้วกันซึ่งตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันระบายสีสำหรับเด็กนั่นเองนะครับสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็บางทีการจะซื้อสมุดระบายสีให้เด็กก็ต้องซื้อทั้งสมุดซื้อทั้งสีใช่ไหมครับคือมันก็สวยงามนะผมว่าสมุดระบายสีมันระบายสวยงามมากเลยแหละได้ใช้จินตนาการได้ใช้ร่างกายใช้อะไรหลายๆอย่างในการระบายแต่บางครั้งเด็กก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนี่เนาะมันก็จะดีไหมถ้าเกิดว่าจะมีแอปพลิเคชันระบายสีอยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยอีกสักหนทางนึงทักตัวเลือกนึงดีกว่าทักตัวเลือกนึงนะครับก็หลังจากที่เราระบายในสมุดระบายสีเบื่อแล้วนะครับเราก็มาระบายในคอมบ้างก็ได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็อยู่ในสตรีมนะครับไปโหลดเอาได้เลยครับอ่ะทีนี้เริ่มต้นมาดูตรงแอปตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นครับแอปนี้เขาจะมีฟรีมาให้3อย่างนะครับก็คือแมวมิสเตอร์แล้วก็พีเตอร์นะครับอันนี้คือแมวนะครับแมวอันนี้นะครับมิสเตอร์เจอเป็นไข่เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ผีเสื้อก็มีตัวนี้โดยเริ่มต้นเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็มันต้องมาที่ตั้งค่าครับเลือกเป็นภาษาไทยค่อยเลื่อนเอานะครับอย่าเลื่อนเร็วนะครับถ้าเลื่อนเร็วแล้วเกมแอปมันจะค้างครับค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเองเอาละทีนี้มันไม่ให้ระบายสีพอสมควรเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะอันล็อกอีก14อันนี่ครับดูข้างบนครับ14อันกี่หมวดก็คือ1 2 12.99 ดอลลาร์นี่ครับก็จะมีโหมดไดโนเสาร์โหมดสุนัขโหมดนางฟ้าแฟรี่โหมดเจ้าหญิงใบไม้ผลิม้าปลาดอกไม้มังกรฮาโลวีนไบเบิลเด็กผู้ชายคริสต์มาสเด็กผู้หญิงนะครับกดปุ๊บๆนี่จะฟ้องมาอยากซื้อรุ่นสมบูรณ์ไหมราคาเท่านี้นะครับนะใครอยากได้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการระบายสีเรามาดูกันว่าระบายสียังไงกันบ้างดีครับระบายสีอะไรดีล่ะแมวไข่เออเอาเป็นแมวแล้วกันเนาะน่าจะชอบแมวแมวตัวแรกนี่แหละคลิกเสร็จปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมาซูมได้ที่ช่องมันเล็กเรามองไม่เห็นก็ซูมไปเลยนะครับจะได้ซูมชัดๆเห็นชัดๆสีพื้นฐานข้างล่างนะครับจะมีอยู่16ฉาก16หน้าเตือนดูได้เลยเยอะมากครับเฉดสีด้วย12เฉดสีนี่แล้วก็มีพัดเทลของฉันนะครับนี่พัดเทลของฉันก็คือจะไปแกะเป็นการเอาหลอดตัวนี้ไปจิ้มสีเอานะครับก็จะได้พาเทลตัวนี้สีดำปั๊บจะได้สีดำใหม่ประมาณนี้นี่เรามาลองระบายแมวดีกว่าเอาสีอะไรดีล่ะแมวเดินอ่อนไหมจะได้น่ารักน่ารักนี้ละกันเนาะจะได้ถ้ามันไม่บอกก็เป็นชื่อสีอะไรเนาะจิ้มแล้วก็จิ้มเลยถ้าจะแบบจิ้มเสร็จปุ๊บขึ้นมานิดนึงว่าชื่อสีอะไรนี่เราจะได้จำได้แต่มันก็เยอะไปจริงๆแหละคงไม่ไหวหรอกโอเคเอาสีนี้แหละระบายแมวครับปุ๊บนี่ปุ๊บตรงไหนขาปุ๊บหางได้ไหมหางน่ารักขึ้นมาแล้วทีเดียวนะครับตรงไหนตรงนี้นิดนึงใช่ไหมตรงนี้ตรงแผงคอเนี่ยเอาสีอะไรดีแผงคอสีดำไหมแมวน้ำตาลดำมีปะเอาเดี๋ยวสีเทาปุ๊บเท้าสีเทาด้วยไหนก็ไหนละนี่หางด้วยไหมหางจมูกกันดีกว่าแมวจมูกสีอะไรดีมันต้องสีดำอยู่แล้วล่ะนี่ไงนี่โอ้ใช่ได้อันนี้ไหมเราใส่ตาสีม่วงครับซูมได้นี่แหละขยับได้ด้วยครับตรงนี้ครับสีม่วงดีกว่านี่ใส่เข้าไปก็กดตรงนี้พอดีกับหน้าจอปุ๊บอ้าวก
ลายเป็นเมียวไม่ได้นอนไปซะแล้วเรียกแกเป็นหมีแพนด้าแล้วนี่แมวตัวนี้แมวไม่ได้นอนนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีเจ้าไม่นอนงี้ไหมแล้วมันสบายสีแมวใช่ไหมแต่แล้วอะไรสบายได้ไหมอ่ะปุ๊บอ้าวได้กระแพงได้ไหมกระแพงแพงได้ไหมกระแพงสีอะไรดีสีชมพูแล้วกันปุ๊บปุ๊บโอ้โหได้ได้ได้พร้อมพร้อมพร้อมสีฟ้าจะออกไปแต่ขอบฟ้าข้างในข้างในข้างในสีเขียวข้างในสีนี่โอ้โหพื้นอะพื้นใหญ่อะเป็นสีเหลืองสีเหลืองมันอ่อนเลยนี่ครับได้ด้วยเรียกว่าระบายได้ทุกส่วนของของแผ่นที่มีพื้นที่ว่างเลยก็ได้ครับอะตอนนี้ก็ได้แล้วครับแมวของเรานะครับแมวไม่ได้นอนครับพอเสร็จแล้วตรงนี้ปุ๊บก็กดที่หน้าหลักเลยก็ได้ครับปุ๊บกดที่หน้าหลักมันก็จะเซฟให้เราเลยตรงนี้นะครับหรือเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้รูปตัวนี้เอามาไว้ในคอมเพื่อใช้อย่างอื่นเราก็กดที่รูปนี้ครั้งนึงนะครับแล้วกดที่เสร็จนะครับข้างบนเสร็จปั๊บก็ยังสามารถเลือกแพทเทิร์นได้อีกนะครับจะแพทเทิร์นอีกอันนี้ผมเอาเป็นลองเป็นอิดแล้วกันนะครับแต่แล้วเรากดที่ต่อไปนะครับมีให้เลือก3แบบ JPG PNG แล้วก็ PDF นะครับสามารถเลือกได้3แบบอยากได้อันแบบไหนนะครับผมกด JPG แล้วกันปึ๊บก็สามารถเซฟได้นะครับมันจะเซฟไปในคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเอาไปใช้งานที่ต่อได้ครับเซฟเลยปิ๊งโอเคตอนนี้ผมก็เซฟแล้วนะครับก็ไปอยู่ในเครื่องของผมละนะแล้วเราก็กลับไปที่แกลเลอรี่นะครับปึ้งนี่กลับมาที่นี่ครับอ่ะผมว่าเราระบายสีไปละเรารู้สึกว่าเออเราไม่พอใจเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับปุ๊บกดเลือกทำดูเกิดอะไรขึ้นไหมครั้งเงียบสองครั้งเงียบชนะแล้วกดรีเซ็ตไปเลยครับปึ้งนี่ครับบอกรีเซ็ตคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการรีเซ็ตนะครับการดำเนินการปัจจุบันจะสูญหายนะครับสนใจครับรีเซ็ตเลยอึ้งครับตัวอย่างก็จะรีเซ็ตนะครับส่วนเลิกทำนี่ผมว่าน่าจะต้องเป็นกรณีที่แบบเรากำลังระบายอยู่มาแล้วหมายตัวนี้นี่นี่แล้วเรากดเลิกทำนี่ครับมันก็จะย้อนกลับให้ครับนี่ครับจะใช้ได้ในกรณีนี้นะครับมันจะไม่สามารถใช้ได้กรณีที่แบบเราปิดรูปไปแล้วแล้วก็มาเปิดใหม่คือจะได้ลองดูมันออกมาละกดปั๊บเลือกทำดิไม่ได้ครับเลือกทำต้องใช้กรณีที่แบบยังระบายอยู่นะยังไม่ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องกดมารีเซ็ตตัวนี้ครับโอเคครับเอาละก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแอปสำหรับระบายสีสำหรับเด็กในสตรีมนะครับเป็นโปรแกรมฟรีเริ่มต้นนี่คือฟรีนะครับมีฟรีอยู่3อันอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนอยากได้อีก14อันก็ต้องไปเสียตังค์ซื้อเอานั่นเองนะครับใครอยากลองให้เด็กๆมาใช้คอมพิวเตอร์ดูนะครับในการระบายสีซึ่งมีเฉดสีเยอะแยะเยอะแยะกว่าในกล่องที่เราซื้อมาแน่นอนแต่ว่าเราก็จะได้ใช้แค่สายตาความคิดแล้วก็อีกเมาส์เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ออกกำลังกายในการระบายสีอะไรมากมายเหมือนใช้ระบายสีสมุดระบายสีเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ